คือตอนนั้นหนูเรียนอยู่ปีหนึ่งหนูเรียนวิชาเคมีหรือชีวะนี่แหละหนูจำได้อยู่ดีๆหนูก็ลุกขึ้นแบบรำเลยมันมีเหตุการณ์อะไรไหมลองเล่าที่ว่าทำไมเราต้องรำตอนนั้นเราบอกเราเรียนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเราได้ยินเสียงได้อะไรไหมหยุดหรือว่าอยู่ดีเราขึ้นรำอยู่ดีๆขึ้นรำเลยในห้องเรียนเลยในห้องเรียนเลยโอ้โหตายแล้วจริงพี่ขวัญสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการขวัญผวารายการนี้เป็นรายการที่จะแชร์ความเชื่อความลี้ลับและความแปลกอาจจะเป็นเรื่องปลอมสำหรับคุณแต่มันเป็นเรื่องจริงสำหรับขวัญจบนะคะค่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าแก้มเป็นคนมีเซนส์อะการมีเซนส์ของแก้มเนี่ยแล้วแก้มไปแต่ละที่อะแก้มบอกว่าเออมันเหมือนแบบจะมีอะไรมาปะทะเราอะไรเงี้ยถามหน่อยว่าแก้มมีการแบบไปไหว้ครูไปอะไรไหมหรือว่าแก้มไปรับขันครูมาไหมอะไรไหมคือหนูอะโดยตรงแล้วอะค่ะหนูเป็นลูกหลานของครูหมอโนราค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่หนูนับถือจริงๆจะเล่าให้ฟังเท้าความนิดนึงนะคะพี่ขวัญคือหนูก็ไม่รู้ตอนแรกว่าหนูอะเป็นหลานของตาหนูลำโนราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนที่บ้านที่บ้านไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องโนราอะไรเลยตอนนั้นเด็กตอนเด็กไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่เคยเจอตาเลยค่ะเพราะตาหนูเสียชีวิตไปนานมากแล้วแม่ก็ไม่ได้พูดให้เล่าให้หนูฟังแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ฟังเลยไม่ได้มีการเล่าสู่กันฟังนะคะแต่หนูมารู้สึกอีกทีอยู่ดีๆหนูรำตอนไหนคะคือตอนนั้นหนูเรียนอยู่ปีหนึ่งหนูเรียนวิชาเคมีหรือชีวะนี่แหละหนูจำได้อยู่ดีๆหนูก็ลุกขึ้นแบบรำเลยมันมีเหตุการณ์อะไรไหมลองเล่าที่ว่าทำไมเราต้องรำตอนนั้นเราบอกเราเรียนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเราได้ยินเสียงได้อะไรไหมหยุดหรือว่าอยู่ดีเราขึ้นรำอยู่ดีๆขึ้นรำเลยในห้องเรียนเลยในห้องเรียนเลยโอ้โหตายแล้วจริงมีความทุกคนตกใจทุกคนบอกแล้วหนูเป็นอะไรเรียกอาจารย์มาคือตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ในห้องด้วยไม่อยู่ค่ะแล้วไม่ได้เล่นอะไรเกี่ยวกับโนราอะไรไม่เลยพี่ขวัญหนูก็แบบเฮ้ยเรียกมาแล้วแบบคนก็แบบมาดูก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรอะค่ะคือหนูก็จำได้ลางๆตอนนั้นแต่แค่จำได้ว่าพี่ทำไมอยู่ดีๆหนูรำหนูก็เลยแล้วรู้สติไหมคะว่ารำว่ากำลังรำคือรู้ว่ากำลังหนูจะรู้ตลอดเลยรู้แต่ว่าบังคับไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะหนูก็โทรหาแม่หนูว่าทำไมหนูอยู่ดีๆหนูรำแบบนี้เขาตกใจหมดแล้วแล้วครูมาช่วยยังไงคะคือครูไม่ได้มาช่วยเด็กตกใจก็เลยต้องเรียกเหมือนเด็กยิ้มเรียกอาจารย์อย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่รู้แก้มเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รำนานไหมคะตอนนั้นก็ถามว่านานไหมน่าจะไม่นานก็จำได้ลางๆแต่แค่รู้ว่าตัวเองรำถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นลูกหลานโนราซึ่งหนูก็โทรหาแม่ว่าแม่ทำไมหนูอยู่ดีๆหนูรำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รู้ค่ะว่าแบบตาหนูค่ะเป็นโนราขุนอุปถัมภ์นารากรตาหนูรำถวายในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะโหคนลุกดังนะครูแบบศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคนเนี้ยใช่ค่ะพี่ขวัญคือตอนนั้นหนูก็พยายามศึกษาไปทีละนิดเพราะหลังจากนั้นน่ะหนูก็เดี๋ยวก็รำอีกรำมาอย่างเงี้ยค่ะรำโดยที่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเรื่อยๆนานไหมคะเป็นปีไหมคะเป็นปีค่ะแล้วอยู่ดีๆก็รำเองใช่พี่ขวัญตายแล้วอยู่ดีๆรำเองจนหนูต้องถามแม่ตลอดอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดข้ามมาคิดว่าทำไมปาแล้วไม่มาแม่ทำไมมาตกถึงหนูทำไมต้องมาถึงหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็ไม่ได้แบบเอาใจไปกับตรงนั้นค่ะหนูก็ทำชีวิตของหนูปกติแต่พอมากเข้าอ่ะหนูบอกว่าแม่งั้นหนูรับเถอะเพราะหนูไม่ได้รับนะคะตอนนั้นหนูยังไม่ได้รับรำโนราหนูก็รำไม่เป็นเรามีการได้พูดคุยกับครูทางด้านสายโนราไหมคะก็มีน้าหนูค่ะน้าเข็มเขาก็เป็นรำโนราอยู่แล้วหนูก็ปรึกษาคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าหนูควรจะรับหนูว่าหนูก็มันมาโดยที่หนูไม่ได้แบบว่าศึกษาความรู้มาโดยที่หนูแบบไม่ได้ตั้งตัวหนูก็ตอนนี้หนูก็ยังคิดว่าหนูยังทำไม่ถูกเท่าไหร่แต่เหมือนยังมาให้หนูตลอดเป็นนู่นเป็นนี่ให้หนูแบบรำจนหนูไปรับหลังจากรับแล้วเป็นไงต่อหลังจากรับก็หนูก็ตั้งหิ้งตั้งตาตาหลวงแล้วก็มีพิธีทำพิธีรับก็ปฏิบัติมาตลอดแต่ไม่ได้ทำเคร่งครัดก็เวลาไหว้นึกถึงก็คือไหว้อย่างเงี้ยค่ะในการไหว้ครูเนี่ยถามนิดนึงเคยไปแบบพิธีใหญ่เขาไหมเห็นเขาจะมีแบบในแต่ละภาคใต้ในแต่ละจังหวัดเขาจะมีการจัดพิธีไหว้ครูแบบไหว้ครูใหญ่เลยเป็นครูโนราและหลายท่านที่เป็นโนราจะต้องมาไหว้ครูรวมกันเคยได้ไปสัมผัสบรรยากาศหนูเคยไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคือหนูอะณตอนนั้นอะหนูไปไหว้ครูหนูก็แต่งชุดขาวไปปกติแต่ตอนนั้นหนูไม่เป็นไรนะคะน้องไม่เป็นไรเลยใช่ตอนนั้นหนูไม่เป็นอะไรเลยพี่ขวัญอันคือเราไหว้เอ้ยเราลำหรือยังคือตอนที่ไปอะยังใช่ไหมยังไม่ได้ลำไม่มาแค่ไปเฉยๆก็ไม่ได้มีอาการอะไรค่ะแต่พออยู่ไปหลังจากรับอะคือหนูอะด้วยความที่ว่าหนูลำโนราก็ไม่เคยลำอยู่ดีๆท่าก็ลำสวยทุกคนก็บอกว่าหนูทำไมลำสวยจังเลยอันนั้นคือเป็นท่าลำของโนราเลยใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละพี่ขวัญแล้วเคยแบบแต่งองค์ทรงเครื่องแบบลำแบบเต็มไหมลำเต็มเลยที่ว่ามาแล้วครูมาค่ะอันนั้นคือตอนไหนก็คือหนูอ่ะหนูเคยบนไว้นี่แหละทำให้หนูกลับมาเชื่อถือมากขึ้นศรัทธาแบบสุดเลยทำไมหนูบนหนูบนไว้ตอนนั้นหนูพีคชีวิตหนูก็แบบถึงจุดพีคที่หนูไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
หนูก็ขอท่านค่ะวันนั้นหนูกับแม่ยืนขอท่านที่บ้านเลยหนูบอกว่าช่วยหนูด้วยเถอะหนูก็ไม่รู้จะหาทางยังไงแล้วสักพักนึงหนูข้ามถนนมามีคนโทรหาหนูเลยแล้วก็อย่าร้องไห้สิอย่าน้ำตาคอสิไม่พี่ขวัญ คือหนูรู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นนะคะคือมันสุดกับชีวิตแล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วมันได้หนูต้องมาลำหนูบนไว้ว่าหนูจะมาลำแต่หนูบนไว้ว่าหนูจะมาลำหน้าหิ้งแต่แม่หนูบนว่าให้หนูลำโรงครูอ๋อโอ้โรงครูโรงใหญ่นะใช่ค่ะศักดิ์สิทธิ์นะใช่ค่ะแล้วหนูก็ต้องไปแก้คือหลังจากที่หนูได้ดังที่หนูหวังแล้วอะตอนแรกหนูไปลำหน้าหิ้งของหนูก่อนหนูเอาที่หนูบนไว้ก่อนเสร็จหนูก็รู้สึกว่ายังไม่ขาดหนูก็เลยไปลำรู้เลยใช่ไหมว่ามันไม่ขาดรู้สึกมันยังติดอยู่ในใจแล้วแม่บอกป่าวว่าได้บนลงครูก็นั่นแหละพอแม่บอกค่ะหนูก็รู้สึกไม่โอเคเสร็จหนูก็ไปแก้บนค่ะคือสิ่งที่ไม่คาดคิดพี่ขวัญคือวันนั้นหนูก็แต่งชุดลำโนราของน้าเข็มนี่แหละหนูก็ไปแก้บนเขาก็จัดงานแก้บนอยู่พอดีหนูก็ไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะลงครูนี่คือลงครูที่ไหนคะมันจะเป็นโรงครูเหมือนกับว่าเวลาเขาแก้บนกันมันของนครน่ะจะเป็นช่วงเดือน6เดือน9ค่ะพี่ขวัญเขาก็จะมีตั้งโรงจะมีโรงครูใหญ่กับโรงครูเล็กโรงครูใหญ่อ่ะจะเป็นแบบ3วันโรงครูเล็กก็คือ1วัน1คืนอย่างเงี้ยค่ะก็หนูไปตอนนั้นหนูก็ลงไปจากกรุงเทพหนูก็ทำงานอยู่ที่แสนดีนี่แหละค่ะเสร็จแล้วหนูก็ขอพี่ไปว่าหนูขอไปแก้บนเพราะหนูรู้สึกไม่ขาดเสร็จพอหนูไปวันนั้นน่ะหนูก็ต้องออกไปลำคือออกไปลำก็ปกติพอสักพักนึงมันมีพิธีซึ่งเขาเรียกว่าพิธีเหยียบเศษเด็กซึ่งอันนี้หนูก็ไม่รู้อีเมลอีเนเหยียบเศษเด็กเป็นยังไงอีกเป็นความรู้ใหม่อีกค่ะหนูก็ลำไปปกติตามพี่เขาลำแก้บนปกติใช่ไหมคะพอสักพักนึงคุณตาค่ะเขาก็เลือกว่าให้หนูมาเป็นโนราที่เหยียบเศษเด็กก็มีเด็ก2คนมาแล้วตาก็บอกว่ามันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละคือหนูมีคลิปด้วยนะอันเนี้ยมีคนไลฟ์สดไว้อะค่ะหนูก็มาดูหนูก็ตกใจตัวเองถ้างั้นเดี๋ยวต้องตามนะเดี๋ยวติดตามดูได้ใช่ค่ะ YouTube นะคะแก้มฟิลคูดค่ะจริงๆค่ะพี่ขวัญหนูอัดคลิปไว้เสร็จปั๊บหนูก็ว่าแล้วพิธีเหยียบเศษเด็กเป็นยังไงอีกตอนนั้นน่ะหนูก็เริ่มมาเลยพี่ขวัญมาเลยใช่มั้ยพี่ขวัญเชื่อมั้ยหนูรู้สึกเหมือนกับว่าตอนพิธีเหยียบเศษน่ะหนูรู้สึกเหมือนตามาใจเย็นนะหนูรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกสัมผัสถึงตาได้เลยค่ะอ๋อตามาใช่ไหมตอนนั้นหนูรู้สึกว่าต้องให้หนูเป็นแบบนี้ว่าแม่นั่งดูหนูอยู่ข้างล่างอะแม่ก็แบบเฮ้ยแม่ไม่รู้ว่าเป็นหนูแม่บอกว่าแม่ไม่รู้ว่าเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบไปมือไม้ไปทุกอย่างไปเสร็จก็ต้องมีท่ามันจะมีท่าเท้าค่ะท่าหมุนเท้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นหนูสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยตาอยู่กับหนูตาอยู่กับหนูจริงๆแล้วหนูก็ช่วยเด็ก2คนนั้นที่เหยียบเศษนะคะมันตื้นตันหนูเลยรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยตาอยู่กับเราจริงๆแต่พิธีเหยียบเศษน่ะหนูไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะก็มันก็มีอาการท้องปวดท้องแล้วก็แบบหาวแล้วก็แน่นท้องไปหมดพอลงมาแม่บอกหนูว่าแม่จำไม่ได้เลยว่าเป็นแก้มแล้วแม่บอกหนูว่าแก้มรู้ไหมว่าปกติโนราที่จะเหยียบเศษเด็กได้อะต้องเป็นโนราใหญ่ต้องเป็นโนราใหญ่เลยต้องเป็นความครูแล้วว่าครูใหญ่หนูก็อุ้ยเหมือนที่หนูรู้สึกเลยเหมือนกับว่าตาหนูดิ้นแล้วเคยไปถามคนที่เลือกเราไหมคะว่าทำไมเลือกเรานะตอนนั้นถามด้วยถามด้วยคือตอนนั้นมันการถามมันไม่ได้ถามอะไรเลยก็แค่รู้สึกว่าสรุปว่าแบบตามาจริงๆแม่บอกพอแม่บอกแบบนั้นนะยิ่งมั่นใจเลยว่าต้องเป็นโนราใหญ่ที่จะเหยียบเศษเด็กได้ไม่ใช่แค่แบบหนูโนรากิ้งก้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะทำให้หนูแบบเริ่มศรัทธามากมากนึกถึงตาหลวงครูหมอโนราก่อนนอนหนูก็ไหว้ตลอดนึกถึงตลอดและหลังจากนั้นชีวิตเราเปลี่ยนเป็นยังไงดีขึ้นมากพี่ขวัญเชื่อไหมจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูดีขึ้นมาก1เป็นเพราะตัวเราด้วยแหละเนาะที่เราก็คิดดีทำดีแล้วก็แบบใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะคะเคยนวดพี่ไผ่บอกว่าทำไมพี่รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่แก้มนวดพี่ไผ่บอกว่าอยู่ดีๆหนูนวดอ่ะหนูก็ก้มหน้าอย่างนี้แล้วหนูก็หาวค่ะเป็นอย่างเงี้ยหาวตลอดเวลาในการนวดใช่ซึ่งตอนนี้หนูก็เริ่มจะหาวจริงหนูจะเร็ว